สวัสดีครับ FC ทุกคนครับสบายดีพี่น้องสปป.ลาวนะครับแล้วก็ FC ทุกๆคนครับวันนี้ครับหินทิเบตครับหินทิเบตสมัยก่อนฮิตกันครับแต่มื้อนี้บ่ได้มาถักใส่ข้อครับผมพอดีลูกค้าเพิ่นอยากได้แบบว่าใส่คู่กันจังซี่ครับนี่ครับติดกันจังซี่แหมติดคู่กันว่าซั่นบ่ให้แยกจากกันผมก็เลยสิมาออกแบบครับสิเฮ็ดแบบได้ดีครับผมกะมาเฮ็ดให้เพื่อนๆเบิ่งนำนะครับเพิ่นอยากได้แบบตามใจลูกค้านะครับลูกค้าอยากได้แบบคู่กันกะคู่กันครับมาครับมาออกแบบไปนำกันครับผมครับวันอื่นก็เฮ็ดเส้นกลางกันครับเส้นกลางทักคู่กันว่าซั่นได้นอบัดได้บ่นี่ครับเพื่อนสิคู่กันจังซี่ครับว่าหมายเพิ่นน่ะเนาะสิงามบ่ครับครับวันนี้ผมสิทัก3สีนะครับนี่ครับแดงเขียวเหลืองครับได้นอกอ่ะดังสีตัวเนาะโอ้สีงามบ่เนาะพี่น้องผมเฮ็ดยังนอแนวนี่ก่อนเคยเฮ็ดคือกันเนาะออกแบบสดๆไปเลยนี่วันนี้คู่กันจังซี่แม่ครับผมก็สิทักเป็นลายแบนครับลายแบนแบบนี่ครับที่ผมเคยทักนั่นครับน้ำมันนอกนี่ครับทักย่างละ2ครับนี่1แล้วก็2ก็มาเริ่มสีเหลืองใหม่1ก็2ครับนี่ครับไล่ไปเรื่อยๆครับผมก็เป็นไล่แบบไล่กระดูกคือเก่าแล้วครับเพียงแต่ว่าเข้ามาสลับ3สีนี่ครับขึ้นล่องไล่ไปเรื่อยๆจริงๆแล้วครับนั่นครับโอ้ท่านทักอีกข้างหนึ่งกับสีเบิ้งเราเป็นยังไงครับเป็นกะงามบ่ครับเพิ่นอยากได้แนวนี้นะครับเขาก็จัดให้แต่ว่าผมว่ามันก็สีดูเบิ้งแปลกๆอยู่ครับก็สีงามอยู่แล้วครับเดี๋ยวแต่ผู้มัก
พักกันที่แล้วครับไปเรื่อยๆครับผมงานพวกนี้มันสิบ่ตันนะครับพี่น้องแต่น้องเฮาฮู้จักออกแบบไปเรื่อยๆครับหรือว่าบางครั้งลูกค้าก็มาให้เฮาเฮ็ดเฮาก็ได้เพิ่มไอเดียไปครับนี่แหละครับฉันลูกค้าเขาต้องการแบบใดเขามาเขาก็เหมือนว่าออกแบบไปเฮาไปในตัวนะครับเฮาก็ได้ความรู้เพิ่มครับผมนั่นครับถักมาแล้วก็งามอยู่เด้อครับผมโอ้เขาทาอยู่ครับผมนี่แหละครับก็ได้ไอเดียใหม่ๆจากลูกค้าแล้วครับลูกค้าเฮาให้เฮาออกแบบเฮาก็ได้ไอเดียเพิ่มครับนี่ก็ถักง่ายๆครับผม1แล้วก็2ครับอันความยาวนี่เขาก็แล้วแต่ลูกค้านะครับลูกค้าบางคนเพิ่นก็มือใหญ่มือน้อยบ่ซ้ำกันนะครับเป็นอันใส่ลูกปัดไว้นะครับข้างพุ่นกะเฮ็ดเป็นห่วงเปิดปิดได้ครับผมนั่นครับนานครับนี่เขาก็ตัดออกครับเฮ็ดข้างพูดแล้วจังตัดมองนี้ออกครับมันสิได้มีหม่องดึงอ่ะครับถ้าเขาตัดเลยเขาสิบ่มีหม่องดึงนี่ก็เฮ็ดเป็นจังซี่ไว้ครับมองนี้เขาก็สิตัดออกนี่อ่ะข้างนี้ผมก็ทักไว้น้อยนึงแล้วครับทักต่อมาแล้วก็สิเฮ็ดเป็นห่วงไว้ด้านนี้ครับไอ้ทมองเปิดปิดครับ
ครับหลังจากถักได้ความยาวข้างนี้ล่ะผมอันนี้ผมก็สิเฮ็ดเป็นนั่นเป็นห่วงครับห่วงกับที่ถักไล่แบนแต่ว่าที่ถักเส้นเดียวครับครับเป็นห่วงไว้ถักคล้องดูปัดด้านนั่นนะครับเป็นห่วงธรรมดานี่ครับห่วงเป็นลงครับรายแบนนี่ครับครับผมหลังจากถักแล้วครับมามัดครับพี่น้องมัดมันอยู่นี่แหละครับไว้ตะคองฟังนั่นนี่ครับนี่มัดให้มันแน่นครับเบิ่งน้ำครับว่าเข่าได้บ่ว่ามันหน่อยพูดแบบนี้นี่ครับก็ต้องวัดเบิ่งจังซี่ครับอึ๊บพอดีครับเอาละบัดก็ตัดออกครับผมตัดออกเก็บความเรียบร้อยนี่ครับแล้วล่ะครับผมไอ้มาใส่เบิ่งกูคือบ่คือบ่โอ้โกอยู่ครับเบิ่งแปลกๆก็ครับเพราะว่าลูกค้าเพิ่นอยากได้ก็เอาจัดให้ครับผมครูแฝดครับยินดีเบิดครูแฝดครับวันนี้ก็มาเฮ็ดให้เบิ่งแค่นี้เด้อครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์นะครับกดกระดิ่งครับสิได้บ่พลาดคลิปต่อๆไปครับนี่ก็เป็นอีกไอเดียนึงครับได้ไอเดียบันเจิดจากลูกค้าครับวันนี้ก็แค่นี้ละเด้อครับผมอยู่ดีมีแห้งสุขคนครับ